ได้เวลาแอดเวนเจอร์อย่างของจริงแล้วครับผมโอ้โหโอ้ my god โคตรจะผจญภัยของจริงเลยฮะข้างหน้าเป็นทางตันขออนุญาตลองแป๊บหนึ่งกลัวไม้หักอ่ะไม่เอาหวัดเสียวหวัดเสียวเหมือนผมเห็นปลาตีนปลาตีนผมคิดว่ากล้องไม่น่าถ่ายเห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่นะแต่สายตาของผมเห็นนะครับเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยเลยนะครับผมนะถ้าหันหน้าไปทางทะเลเนี่ยนั่นคืออ่าวไทยแล้วครับไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกต่อไปเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวนะโอ้ยเป็นสถานที่กึ่งๆแอดเวนเจอร์นิดนึงนะถ้าตกลงไปนี่ซวยนะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวมากมันค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยฮะว้าวว้าวว้าวซอยนี้เต็มไปด้วยสระน้ำนะครับถ้าขับรถไม่ระวังเผลออาจจะตกข้างทางก็ได้เส้นทางที่ไปบ้านคุณสมุทรจีนดูสิครับผมมันคดเคี้ยวแค่ไหนแล้วก็ไม่มีที่กั้นฝั่งสองฝั่งนี้นะเผลอถ้าขับรถไม่ดีก็อาจจะตกข้างทางได้อะตกลงไปในน้ำนี่เลยนะเส้นทางโคตรจะแอดเวนเจอร์จริงๆฮะดูถ้ามีการแหกโค้งเกิดขึ้นนะที่นี่นะตกลงไปข้างล่างครับโอ้สุดๆเลยโคตรจะแอดเวนเจอร์จริงๆฮะทอดยาไปนู่นเลยฮะเส้นทางที่ไม่มีรั้วกีดกั้นไว้ได้เวลาแอดเวนเจอร์อย่างของจริงแล้วครับผมโอ้โหนี่คือเป็นการเตรียมทำถนนไม่ใช่ไหมโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อุ้ยเป็นถนนที่กลายเป็นดินไปแล้วโอ้ยโคตรจะผจญภัยของจริงเลยฮะต้องขับอย่างนิ่งๆและค่อยๆโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นการทำถนนนะครับเหมือนเป็นถนนเส้นใหม่หรือเปล่านะผมเห็นรถแบ็คโฮที่จอดทางขวามือเมื่อกี้เส้นทางนี้เป็นปูนอยู่ข้างหน้าผมฮะทีไม่เป็นไรครับอีกประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านขุนสมุทรจีนแล้วแต่ผมก็ต้องมาฝ่าเส้นทางที่ขรุขระอยู่ณตอนนี้โอ้ยมันยิ่งขรุขระไปเรื่อยๆขวามือของผมเป็นทางเรียบนะครับไม่ขรุขระโอเคโอเคมีทางเดียวใช่ไหมถ้ามีรถสวนมาผมต้องถอยนะไม่ใช่ผมต้องเบี่ยงนะสรุปคือฝั่งขวาเป็นถนนเรียบครับแต่ฝั่งซ้ายแม่งโคตรขรุขระต้องให้เขาไปโอ้ my god เกือบถึงแล้วถึงทางที่เป็นพื้นปูนแล้วโอ้ยโอ้ยโอเค
พ้นมาแล้วฉันรอดแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยข้างหน้าเป็นทางตันเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวรถยนต์ไม่สามารถขับไปได้แต่แผนที่ใน GPS บอกให้ผมตรงไปต่อโอเคเอาเป็นว่าผมจอดรถที่ซ้ายมือของผมก็แล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ให้ดูที่สภาพรถของผมดูล้อฝ่ารวยดงโคลนเต็มไปหมดโอ้โหรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้อะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรฮะไม่รู้เห็นไหมจะบอกให้นะครับว่านี่คือเส้นทางรถยนต์นะนำทางให้ผมไปที่จุดหมายเลยแต่ประเด็นคือเส้นทางข้างหน้าผมไม่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ถ้าเกิดผมเดินเท้าเปล่าฮะผมไม่รู้กล้องถ่ายเห็นไหมอะเนี่ยใช้เวลาประมาณ17นาทีนะครับผมถ้าเกิดผมเดินเท้าเปล่านะเท่าไหร่ระหว่างที่ผมยืนอยู่ด้านตรงนี้ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้าขับออกนะครับผมนี่ไง ถ้าใครขี้เกียจเดินก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้ แต่ผมไม่ทราบราคานะ ถ้าตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือวัดขุนสมุทรจีนนะแล้วถ้าเกิดผมจะไปที่ภายในตัววัดเลยอะใช้เวลาเดินทาง20นาทีอะเดี๋ยวดูสภาพแวดล้อมไปก่อนตอนเนี้ยโอ้แล้วข้างหน้านู่นฮะบริเวณนู่นเลยครับเป็นอ่าวไทยนะครับผมนะผมคิดว่าน้ำนี้ก็คือเป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่าวไทยแหละนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งรถของผมจอดอยู่ตรงนู้นฮะแล้วผมต้องเดินไปไกลอ่ะจากจุดที่ผมจอดรถห่วงรถเหมือนกันนะเอาไงเอากันวะไปลุยชาวบ้านกลุ่มมาสักครู่เขาก็เดินทางไปที่เดียวกับผมแหละแล้วทำไมไม่โทรหารถเดินเขาบอกให้ผมโทรหารถแต่ว่าผมชอบเดินอะผมชอบแอดเวนเจอร์มากกว่าแล้วระหว่างทางเดินผมก็ต้องคอยหลบรถอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรฮะระหว่างทางมันก็มีจุดแวะพักบ้างนะอย่างเช่นบันไดเนี้ยมิกกี้ก็เจออีกที่หนึ่งดีกว่านี้อีกนะเหมือนเป็นแค่จุดถ่ายรูปต่อให้ผมเดินไปได้ก็จริงอะแต่ว่าผมห่วงรถฮะพอรถผมจอดอยู่ไกลจากจุดหมายปลายทางที่ผมกำลังจะไปอะดูบรรยากาศข้างหน้าว้าวว้าวนี่ไงจุดพักอีกจุดหนึ่งแต่ไม่มีที่ร่มนะเป็นกลางแจ้งรับแสงแดดไปเต็มๆส่วนนี้ดูลักษณะเหมือนก่อสร้างใหม่อ่ะเหมือนปูนเพิ่งแห้งมาไม่กี่เดือนนะเป็นจุดสำหรับหลบรถจักรยานยนต์ที่ขับสวนไปสวนมา
ได้ไงข้างหน้าผมมีจุดหนึ่งอยู่ซ้ายมือนะนี่ก็มีจุดหลบรถนะนี่ไงตรงนี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาอ้าวเจอศาลาอยู่ข้างหน้าผมนะมีหลังคาด้วยนี่ง่ายว้าวมีสะพานด้วยฮะเราสามารถเดินข้ามไปได้นะเนี่ยโอ้เจอหมาตัวเมียตัวหนึ่งว่าไงลูกโอ้โหไอ้ดำมันขวางทางผมไว้เฮ้ยไปดีไหมเดี๋ยวขอไปสัมผัสบรรยากาศเฮ้ยหมาก็ค่อนข้างแข็งแรงว้าวตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำก่อยนะว่าไงลูกหืมขอทางหน่อยขอทางหน่อยเอ้ยว้าวสามารถเดินทางไปได้นะแต่ว่าผมรู้สึกกลัวนะขออนุญาตลองแป๊บหนึ่งเฮ้ยกลัวไม้หักอ่ะไม่เอาหวัดเสียวหวัดเสียวนะไม่คุ้มกันอ่ะทั้งกล้องทั้งชุดทั้งโทรศัพท์ไปนู่นแล้วไปไปแล้วกลับบ้านมั่งแข่งข้ามสะพานอ่ะทีพวกเขากำลังนั่งพักกันแต่ผมไม่พักผมยังมีแรงอยู่ข้าวกะเพราหมูสับ1จานมันทำให้ผมมีพลังอะไรอย่างนี้เนี่ย ผมสามารถถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่แทบไม่รู้สึกเหนื่อยอ่ะ เมื่อกี้ป้ายบอกทางแต่ละทางเนี่ย อย่างบางทีชี้ทางไปทางขวานู่นฮะป้ายบอกทางนะบอกไปทางนู้นแล้วผมต้องข้ามสะพานแบบนี้เหรอโอ้โหเสี่ยวฮะกลัวไอ้ไม้ไอ้ที่หมามันนั่งอยู่อ่ะมันจะหักแล้วก็จากนั้นจะทำให้ผมตกลงไปมันไม่คุ้มกันฮะนะเป็นหมู่บ้านแบบอยู่ตามเกาะเล็กๆอ่ะนะแล้วลักษณะการสัญจรอ่ะเหมือนเน้นการใช้เรือเป็นหลักแล้วก็เส้นทางนี้สำหรับจักรยานยนต์นะครับรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้นะและเส้นทางที่ผมไปอยู่ณขณะนี้ก็คือทางไปวัดขุนสมุทรจีนนะเหนื่อยเหนื่อยคือผมพูดคำว่าเหนื่อยนะแต่ใจผมไม่เหนื่อยอ่ะไอ้ยโอ้ยโอ้ยนกอะไรครับเนี่ยเล่นซะตกใจเลยคือการทำสิ่งที่ชอบเนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยหรือสบายเนี่ยเราสามารถทำได้นานนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคู่จะสบายอะแต่สิ่งนั้นอะกับไม่ใช่ตัวเราอะพอทำไปสักพักมันเหนื่อยนะเดี๋ยวผมเช็คพิกัดแป๊บนึงว่าจะเหลืออีกกี่กิโลเมตรนะโอเคเช็คแล้วเหลืออีก700เมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณ9นาทีนะครับผมเอาละลุยครับผมต้องสู้ครับดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนนะครับผมเส้นทางโคตรจะแอดเวนเจอร์จริงๆอะต่อให้ผมชอบแอดเวนเจอร์ก็จริงนะแต่ผมห่วงรถที่จอดไกลเป็นกิโลเลยอะกลัวจะมีคนมาป้นกลัวจะมีคนมาชิงรถผมไปกลัวจะมีคนมาขโมยรถของผมไปเอาละสู้ต่อไปครับผมถึงแล้วครับผมเมื่อกี้ผมเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับแสดงว่าใกล้ถึงวัดแล้วนะข้างหน้าผมคืออ่าวไทยนะครับนะเฮ้ยๆๆเหมือนผมเห็นปลาตีน1ตัวฮะ
ผมคิดว่ากล้องไม่น่าถ่ายเห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่นะแต่สายตาของผมเห็นนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นโอ้ดูฮะตรงนี้เป็นป่าชายเลนนะครับผมส่วนข้างหน้าของผมคืออ่าวไทยนะเป็นอ่าวไทยแล้วนะครับผมคล้ายๆกับสถานตากอากาศบางฟูอ่ะนะตรงบริเวณศาลาสุขใจอ่ะนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทยแล้วไม่ใช่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอีกต่อไปอ่าวศาลาดูครับเฮ้ยนี่ปลาตีนปลาตีนปลาตีน2ตัวเลย2ตัวเลยครับผมเหนื่อยมากตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงจุดหมายปลายทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมไม่สามารถเดินไปนั่งตรงนี้ได้ป่ะจะไปอีกเส้นทางหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาข้างหน้าของผมก็ถึงวัดขุนสมุทรจีนนะนั่นไงข้างหน้าผมเจอแล้วครับวัดขุนสมุทรจีนว้าถึงแล้วครับผมแสดงว่าตรงนี้น่าจะมีวัดนะครับวัดน่าจะอยู่ข้างหน้าผมทางเส้นนี้เรืองรายไปด้วยระฆังนะครับสามารถสั่นได้ไหมอะเออได้ได้ได้สามารถทำได้ครับผมนะมีเสียงด้วยฮะนะผมคิดว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปที่วัดเนี่ยต้องมีการสั่นระฆังแต่ละอันจนไปถึงสุดทางนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ผมทำแบบนั้นผมคงทำไม่ได้อ่ะดูความกว้างของอ่าวไทยฮะถือแล้วครับท่านผู้ชมที่จอดรถ50เมตรก็ได้แค่จักรยานยนต์แล้วก็จักรยานปกติแต่รถยนต์ไม่สามารถนำเข้ามาได้ว้าวมีร้านค้าด้วยว้าวว้าวดี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 ทั้งสองฝั่งเลย